เรารักกันโดยที่เราไม่ได้พูดคุยกันนะคะแต่เรารู้ว่าเรารักกันแต่เหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่แบบด้วยบรรยากาศด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อุ้ยแกฉันรักพวกแกว่ะแบบพวกแกคือเพื่อนหนูพูดว่าพิกซี่โคตรมีความหมายแล้วหนูก็ร้องไห้หนูว่าทุกคนก็ร้องไห้ตามร้องไห้หนักมากริมทะเลค่ะ EFM Fandom Live สวัสดีค่ะพวกเราพิกซี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่มาพิกซี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอิงโกพิกซี่ค่ะสวัสดีค่ะมาเบลพิกซี่ค่ะแนนกากค่ะ ได้ไปดูย้อนหลังด็อกิเมนทรีของ3คนมาเบลบอกว่าตอนแรกพิมมาดูแบบ น่ากลัวดูไม่น่าเข้าตอนแรกมูดหนักกว่านี้อีกค่ะเขายังไงอ่ะอันนี้เขาเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะหนูว่านะตอนนั้นเขาเป็นสาวผมสั้นที่แต่งตัวแบบผู้ชายบ่อยๆหน่อยบ่อยๆเสื้อตัวใหญ่ๆแล้วยังไงอธิบายวันนั้นคือผมสั้นค่ะผมสั้นผมดำแล้วก็เสื้อยืดแล้วก็แต่ก็ยังมีที่ดีเป็นกระโปรงแต่ก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ดีนะก็เหมือนกันแล้ววันนั้นคือวันที่เซ็นสัญญาค่ะแล้วเป็นวันที่หนูไปอยู่กรุงเทพวันแรกเลยเนี่ยหนูก็อุ้ยคนนี้อยู่ได้ไหมวะเนี่ยหนูไม่บอกว่าแล้วอย่าว่าแต่มาเบลเลยค่ะตอนที่หนูเจอมาเบลครั้งแรกใช่ไหมแต่งตัวหวานมากแบบใส่แบบเสื้อแบบเสื้อสีขาวจะได้เลยแขนพองๆแล้วก็แบบกางเกงแบบรัดรูปอะไรเงี้ยหนูว่าโหวงเดียวกันดูคนละทางสุดๆค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็คือสนิทกันด้วยเพราะว่าด้วยอายุก็เท่ากันด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่เทนมาก็พูดคุยกันตลอดมีแบบจุดเปลี่ยนอะไรไหม ที่ทำให้เราอยู่ดีๆก็เอ้ยมาสนิทกันเลยหรือแบบเปิดใจมีคืนเปิดใจหรือไปเที่ยวไหนกันหรือชอบไปทำอะไรกันจริงๆเรียกว่าสนิทละกันค่ะแต่คืนเปิดใจน่าจะเป็นช่วงที่ไปหัวหินที่เอาติ้งกันของค่ายอะค่ะแล้วนั้นเราก็แบบเหมือนมันเศร้าอะไรสักอย่าง เหมือนใครไม่รู้ดึงดราม่าคนที่ดึงดราม่าคือคนนี้หนูเองก็คือเธอหรอคือแบบเหมือนจริงๆเรารักกันโดยที่เราไม่ได้พูดคุยกันนะคะแต่เรารู้ว่าเรารักกันแต่เหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่แบบด้วยบรรยากาศด้วยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อุ้ยแกฉันรักพวกแกว่ะแบบพวกแกคือเพื่อนหนูพูดว่าพิกซี่โคตรมีความหมายแล้วหนูก็ร้องไห้หนูว่าทุกคนก็ร้องไห้ตามร้องไห้หนักมากริมทะเลค่ะก็เหมือนแบบเป็นคืนเปิดใจปลดล็อกกันสองคนนี้เขาอยู่เท่ากันแต่อิงโกะเห็นบอกว่าเข้ามาทีหลังด้วยแล้วเป็นน้องด้วยหนูบอกตรงๆว่าหนูเข้ามาวันแรกหนูนั่งเก่งเลยค่ะ แบบว่าภาพแรกของคนจะนึกว่าหนูเรียบร้อยใช่ไหมใช่ใช่จริงใช่แบบภาพแรกจะคิดว่าหนูเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าแบบถ้าแบบอยู่ไปอยู่มาคุยกันสนิทกันอะไรเงี้ย หนูก็จะไม่ใช่คนเรียบร้อยอีกต่อไปเลยค่ะเอาอย่างนี้พิมมาอิงโกะเขาเป็นคนยังไงถ้าไม่ใช่คนเรียบร้อยน้องแบบเอาจริงๆน้องเขาเรียกว่าอะไรเปิ่นๆนะคะแบบโกโก้ใช่โกโก้อิงโก้ที่แบบคนชอบพิมพ์ชื่อหนูมาว่าแบบอิงโก้อะไรอย่างเงี้ยตอนวันแรกที่เราเจอกันค่ะแบบอิงโก้เข้ามาแล้วพวกหนูก็รู้สึกว่าแบบน้องดูแบบเจียมเจียมแล้วสุดๆแบบแกเราทำไงดีวะแบบมองหน้ากันแล้วโอ้โหตายละเราจะทำน้องเราทำน้องแบบกลายเป็นอีกคนนึงไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอแบบได้มีโอกาสมาทำงานด้วยกันแล้วเหมือนตอนแรกๆเราอยู่หอเดียวกันด้วยค่ะก็เลยทำให้แบบเราได้รู้จักนิสัยส่วนตัวนอกจากนิสัยในการทำงานเร็วค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราไปกันได้ค่อนข้างดีแล้วก็สนิทกันเร็วค่ะอย่างเพลงล่าสุดชอบอยู่หรือยังก็จะมีแบบเบื้องหลังที่ไปถ่ายเบื้องหลังภาพความสวยงามแดดอันสดใสแดดดูแบบเอ้ยสบายสบายชิลชิลความจริงคือร้อนมากใน MV ดูโอ้โหอากาศแบบ15 องศาใช่ไหมคะหนูนึกว่า40องศาตอนที่ไปถ่ายแบบมันแสบแบบความรู้สึกมันสับปะร้อนอะค่ะสับปะร้อนสับปะร้อนคืออะไรลูกสับปะร้อนคือสับปะรดคือแบบเวลาอะไรโดนเราร้อนๆแล้วมันจะรู้สึกแผ่ๆอะค่ะแบบมันแสบผิวค่ะอ่าใช่ๆคำนั้นอะค่ะไปถ่ายที่ไหนอะเขาสามมุกค่ะชลบุรีบางแสนอ๋อบางแสนแล้วก็ต้องมีแบบขับรถอะไรอย่างงี้ด้วยใช่นึกออกเลยว่าเบาะไอ้ตรงนั้นอะสุดๆเลยค่ะแล้วทำไงหมายถึงว่าพอแบบ acting อะไรเสร็จปุ๊บก็คัดเหมือนแบบสวิตอารมณ์แบบอ้า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 คัดโอ้ยร้อนร้อนแล้วก็วิ่งเข้ารถตู้ค่ะ
เราจะมีรถตู้ถ่ายถึงกี่โมงอะน้องไม่เย็นมากนะคะประมาณ6โมงแบบแดดหมดก็เสร็จพอดีตอนนี้ขอถามเรื่องแบบไลฟ์สไตล์ส่วนตัวหน่อยดีกว่าว่างๆวันที่ไม่มีงานอะไรเลยแต่ละคนชอบทำอะไรบ้างถ้าเป็นช่วงที่โหมงานมันหนักแล้วนอนดูหนังหรือว่ากินข้าวที่ห้องหรืออะไรแบบนี้ค่ะแบบไม่ชอบความวุ่นวายแต่ถ้าวันไหนที่มันว่างจนเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วหนูอยากไปเที่ยวค่ะแบบไปเจอแบบพวกธรรมชาติต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะชอบไปเที่ยวแล้วก็อีกอย่างนึงที่หนูชอบเที่ยวคือตลาดนัดค่ะแบบของกินแบบตลาดไฟส้มที่มันมีเสื้อผ้ามีของกินเยอะๆหลากหลายชอบไปเดินโอเคอิงโกเหรอคะหนูถ้าไม่มีอะไรทำจริงๆจะมีอยู่2เวค่ะแบบอยู่บ้านกับออกไปหาอะไรกินกับที่บ้านอะไรอย่างงี้แต่ว่าบ้านหนูจะอยู่แบบฝั่งทนใช่ไหมคะก็จะชอบหาแบบหาร้านที่มันแบบติดริมทะเลหรือว่าติดแบบแม่น้ำบางขุนเทียนเทียนทะเลอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแบบกินอาหารปลากระพงทอดน้ำปลาหรือว่าแบบกุ้งต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยหนูชอบมากสดๆเนาะใช่มันจะแบบกรุบกรับกรุบกรับไม่โกงฝั่งทนชอบกินปลากระพงทอดน้ำปลาจริงอร่อยมันแล้วน้องชอบแบบไปนั่งร้านอาหารจริงๆแบบจะดูเอนจอยเป็นพิเศษเวลาที่ได้กินข้าวที่ร้านอาหารมีร้านแนะนำไหมแถวฝั่งทนฝั่งทนมีค่ะร้านครัวคุณออนค่ะครัวคุณออนเทียนทะเลมันอร่อยมากแล้วแบบบรรยากาศมันดูน่ามันดูอยู่ในน้ำใช่ใช่ใช่แถวนั้นในน้ำเลยเหรอลูกแถวนั้นมันจะริมน้ำก็พอไหมเป็นดงเลยอ่ะดงร้านอาหารเทียนทะเลนี่เหรอครัวคุณออนซีฟู้ดเนี่ยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะปลาคุณเทียนพิมมาล่ะวันว่างหนูชอบทำอะไรคะชอบจริงๆชอบอยู่ห้องค่ะแต่ว่าคล้ายๆกันถ้าเกิดว่าอย่าถ้าเลือกที่จะออกไปข้างนอกส่วนมากจะต้องออกแบบช่วงเย็นๆเพราะว่าขี้ร้อนมากค่ะก็จะชอบไปเดินดูเสื้อผ้าค่ะแบบอะไรก็ได้ที่เป็นเสื้อผ้าไม่ห้างก็ได้ตลาดก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้แบบรู้สึกว่าเสื้อผ้าเป็นอะไรที่แบบหนูสามารถอยู่กับมันได้แบบ24ชั่วโมงค่ะหนูอินที่สุดสุดๆหนูชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเยียวยาจิตใจไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะแบบแค่ไปดูเฉยๆก็ได้คือเขาชอบมากจริงๆนะคะเคยมีหนูอยากได้ของอะไรสักอย่างหนูก็พิมมาแกพาฉันไปหน่อยสิสรุปหนูไม่ได้เขาได้ถูกต้องเพราะว่าแบบอยากจะทำงานแบบถ้าเกิดว่านอกจากแบบการเป็นศิลปินแล้วก็อยากทำงานสายแฟชั่นก็จะชอบศึกษาว่าแบบโอเคบนห้างแบบอันนี้ไทยดีไซเนอร์นะอันนี้เป็นแบบดีไซเนอร์ต่างประเทศนะแบบชอบเรียนรู้เกี่ยวกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอ่ะEFM แฟนดอมไลฟ์